ซึ่งวันนี้เขาจะเบิ่งการยิงประตูแบบยาวๆกันเลยในการแข่งบาสเต้เป๊ปซี่ลาลีก1ฤดูกาล2023หอบคาไปที่ว่าจบกันไปเป็นทีมห้อยกันนะในหอบคาไปนะส่วนหอบคาครับจะกลับในแข่งขันในต่างปีใหม่ลาวนะซึ่งว่าหอบคาไปเพิ่นก็ได้จบในวันที่9เมษายน2023ส่วนในหอบคาไปก็ประกอบมีหลายๆนัดพอสมควรก็คือมี8ทีมก็คือแต่ละทีมมันแข่งครบ7นัดกันไปเป็นทีมห้อยกันแล้วนะซึ่งว่ามีประตูเกิดขึ้น67ประตูท่านผู้ชมจาก7อาทิตย์เดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งรายละเอียดนํากันเดี๋ยวเขาจะไปเริ่มกันที่อาทิตย์ทมิตรจนถึงอาทิตย์ที่7นํากันเลยไปเบิ่งนํากันยาวๆกันเลยก่อนจะไปเบิ่งก็ต้องขอขอบใจคลิปแล้วก็วิดีโอจากสหพันธ์บาเต้แห่งชาติลาวเป็นอย่างสูงกันเลยเดี๋ยวเขาไปเบิ่งนํากันเลยเดี๋ยวไปเบิ่งประตูทมิตรกันเลยเกิดขึ้นจากโบดิกเดมิตรีนะส่วนยิงได้นาทีที่7ในนาทีสวยแฮกับทางด้านซังไน FC เอาชนะสโมสรบาเต้นําทาไป 2-0ส่วนประตูที่2ก็ได้จากการยิงของภูเวียงภูมิสวัสดิ์ในนาทีที่14ส่วนประตูที่2ก็ได้จากการยิงของภูเวียงภูมิสวัสดิ์ในนาทีที่14สวยแฮกับทางด้านสโมสรเวียงจันทร์ FC เอาชนะทางด้านสโมสรเอสลาไป 2-1 ส่วนประตูที่3เป็นของมุทุจันทร์บุญกองเนาะยิงได้นาทีที่56จากการยิงฟรีคิกสุดงามสวยแฮกับทางด้านสโมสรสร้างใน FC เอาชนะทางด้านสโมสรนำทาไป 2-0แล้วก็ประตูที่4ก็จากการยิงของโจฮันเอลล่าเตะฟรังที่ว่าในลาวลีก1เป็นครั้งทำอิฐในประวัติศาสตร์นะซึ่งผลการยิงในนาทีที่56สวยกับทางด้านสโมสรเวียงจันทร์ FC เอาชนะทางด้านสโมสรเอสล่าไป 2-1 และประตูที่5ก็ได้จากการยิงของโจนี่แวนประเสริฐนะยิงให้เอสล่า FC ไล่มาเป็น 1-2 ในนาทีว่าเสียกับทางด้านเวียงจันทร์ FC ไป 1-2 นั่นเองนี่ก็เป็น5ประตูทำมิดเราไปเบิ่งกันแบบยาวๆกันเลยในเป๊ปซี่ลาลีก1ประตูที่6กันเลยก็คือเป็นของบรรณสรดวงไม้ตีกองหน้าของมาสเตอร์7 FC ยิงได้นาทีที่37สวยแฮกับทางด้านมาสเตอร์7 FC เอาชนะทางด้านสมสรจำซักไป 4-0 และมาตอนที่ประตูที่7เป็นของอากุยะกาวายูกิฮิโร่นะยิงได้นาทีที่39สวยครับมาสเตอร์ขึ้นนำเป็น 2-0 ในนัดที่ว่าพาทีมาชนะสมสรจำซักไป4-0มาต่อกันที่ประตูที่8เป็นของสินกรกุบานิคัมของหน้าของสโมสรยงโฮบางนะส่วนการยิงได้นาทีที่42สวยครับสโมสรยงโฮบางในนัดที่ว่าเสมอกับกองทัพ FC ไป1ประตูต่อ1มาต่อกันที่ประตูที่9ก็เป็นของบรรณสรดวงไมตรีอีกครั้งหนึ่งที่ว่าผลยิงประตูที่2ให้กับมาสเตอร์7 FC ในนาทีที่58สวยครับทีมเอาชนะทางด้านจำปาสัก FC ไป4-0นั่นเองมาต่อกันที่ประตูที่10เป็นของอากุยะกาวายูกุฮิโร่เนาะยิงได้นาทีที่62แล้วก็เป็นประตูที่2ของเรานะยิงให้กับมาสเตอร์7 FC ในนาทีเอาชนะทางด้านจำปาสัก FC ไป4-0นั่นเองไปต่อประตูที่11ประตูปิดท้ายของอาทิตย์ธมิตรนะเป็นของตีสีหาลาดกองหน้าของกองทัพ FC ยิงได้นาทีที่86สวยกับทีมไล่ตีเสมอสโมสรนมพบางไป 1-1 ประตูที่2ได้จากการยิงของทางตังไซลาบังกุมยิงในนาทีที่9ให้กับทางด้านสโมสรนำทายูไนเต็ดขึ้นนำไปก่อน1-0นะส่วนจังหวะนี้ก็ได้จากไซยาซิดเปิดจากลูกเตะมุมให้กับทางตังไซกระโดดขึ้นจังหวะนี้ลอยขึ้นมาเสียบเข้าสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามกันเลยนะส่วนมาประตูที่13ก็เกิดขึ้นในนาทีที่44จากจังหวะนี้พอเซาดิ้น
สั้นๆจากลูกเตะมุมนะครับวันหน้าเปิดให้กับทางด้านอันเดียโดโยเนาะกระโดดมุมเข้าไปอย่างสวยงามจังหวะนี้สำหรับประตูที่14 15เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์2023เนาะซึ่งว่าประตูที่14ได้จากการยิงของบุญพจันทร์บุญกองเนาะจากจังหวะนี้บุญพจันทร์เสียบานไปก่อนก่อนตัดได้หลายต่อให้กับมาทีปิกวาว่าจังใดจังหวะนี้เข้าเขตโทษมาถึงบุญพจันทร์อีกครั้งยิงเข้าไปอย่างสวยงามจังหวะนี้เป็นประตูที่14ของการแข่งบาเตเป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2023เนาะซึ่งนี่ก็เป็นประตูที่14ของการแข่งขันบาเตเป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2023ซึ่งในก็สวยให้กับทางด้านสมสรสร้างหน่อย FC บุกไปเอาชนะทางด้านสมสรจำสักไป1ประตูต่อ0อยู่ที่แขวงจำสักนั่นเองส่วนประตูที่15ก็เกิดขึ้นในนาทีว่ามาสเตอร์7 FC เบียดเอาชนะทางด้านสมสรหลวงพระบางไป1ประตูต่อ0จากการยิงของเลอิซิกาวาในนาทีที่85คือจังหวะนี้คำปานเปิดบานเข้าไปให้ปานาสอนบานลงได้ก่อนถึงตัดแต่บานมาเข้าทางของทางด้านเลอิซิกาวาต่างทางยิงบานเรียบติดเสาติดพวงเสาประตูของหลวงพระบางเข้าไปอย่างสวยงามจังหวะนี้ซึ่งนี่ก็เป็น4ประตูจากการแข่งอาทิตย์ที่2ของการแข่งขันบาเต้แป๊บ4ลาวลีก1แล้วก็เป็นประตูที่12จนถึงประตูที่15นั่นเองประตูที่16ก็เป็นของทางด้านบุญพจันทร์บุญกองยิงประตูขึ้นนำให้กับทางด้านสร้างน้อย FC ในนัดที่เอาชนะทางด้านสโมสรเวียงจันทร์ไป2ประตูต่อ0นั่นเองในนัดการแข่งประจำวันที่4กุมภาพันธ์ตัวที่17ก็เป็นของทางด้านภูสมบูรณ์ปัญญาวงศ์เนาะที่ว่ายิงประตูขึ้นนำให้กับทางด้านของทัพ FC จากจุดโทษในนัดที่ว่าเอาชนะทางด้านสโมสรนำทาไป2ประตูต่อ0ประจำวันที่4กุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมานั่นเองแล้วก็ประตูที่18ก็เป็นของท่านทางด้านสมชายแก้วหานามเนาะที่ว่ายิงประตูตอกย้ำชัยชนะให้กับทางด้านสร้างน้อย FC เอาชนะทางด้านสมสรเวียงจันทร์ไป2ประตูต่อ0ในวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นเองไปต่อกันที่ประตูที่19ก็เป็นของทางด้านศิษวะดาลาวงของกองทัพ FC ที่เพิ่นก็ยิงประตูตอกย้ำชัยชนะให้กับทางด้านกองทัพเอาชนะทางด้านนำทาไป2ประตูต่อ0ในการแข่งบาเต้แบบ4ลาวลีกประจำวันที่4กุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมานั่นเองไปต่อกันที่ประตูที่20เนาะก็เป็นของทางด้านจำวันประเสริฐที่ว่ายิงประตูขึ้นนำให้กับทางด้านสโมสรลุงพะวางในนัดที่ว่าเสมอครับจำประสักเอฟซีไป1ประตูต่อ1อยู่ที่สนามกีฬาแขวงจำประสักนั่นเองไปต่อกันที่ประตูที่21เป็นของทางด้านศรีกาดาไซสมพานที่ว่ายิงประตูให้กับทางด้านจำประสักไล่ตีเสมอสโมสรลุงพะวางไป1ประตูต่อ1ในนัดแข่งขันวันที่5กุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมานั่นเองเดี๋ยวกลับไปปิดท้ายกันที่ประตูที่22และก็เป็นประตูปิดท้ายของอาทิตย์ที่3นั่นเองของการแข่งบาเต้เป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2023ก็เป็นของทางด้านพัฒนาพรหมเทพยิงประตูใส่ให้กับทางด้านเอสราเอฟซีเอาชนะทางด้านมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีไป1ประตูต่อ0ในการแข่งบาเต้เ
แบบ4ลาลีก1ประจำวันที่5กุมภาพันธ์2023อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ดูที่3ของการแข่งบาร์เต้แบบ4ลาลีก1ฤดูกาลนี้ก็เป็นของมูลประจานมูลกองกองหน้าตัวเก่งของสร้างหน่อย FC นะที่ว่ายิงประตูขึ้นนำให้กับทีมในนาทีที่6นะที่ว่าเอาชนะทางด้านมาสเตอร์7 FC ไป2ประตูต่อ0นั่นเองประตูที่24ก็เป็นของทางด้านโบริสดิเมทรีนะซึ่งเป็นนักเตะชาวสัญชาติคาเมรูนของสังหน่อย FC ที่วันยิงประตูตอกย้ำชัยชนะให้กับสังหน่อย FC เอาชนะทางด้านมาสเตอร์7 FC ไป2ประตูต่อ0ในการแข่งขันประจำวันที่11มีนาคม2023ที่ผ่านมานั่นเองนะประตูที่25ก็เป็นของทางด้านพัฒนาพรหมเทพกองกลางของเอสราเอฟซีที่ว่าเพิ่นก็สามารถยิงประตูได้ในนาที46สวยกับเอสราขึ้นนำเป็น 1-0 ในนาทีว่าเอาชนะทางด้านนำทางยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ0ในการขันบานเตะเปปซี่ลาลีก1ประจำวันที่12มีนาคม2023ประตูที่16ก็เป็นของอาทิตย์ลงลาดกองหน้าของเอสราเอฟซียิงประตูให้กับทางด้านเอสราในนัดที่ว่าเอาชนะทางด้านนำทางยูไนเต็ดไป 3-0 เช่นเดียวกันประตูที่27ก็เป็นของทางด้านแองเดลองโยซึ่งเป็นนักเตะชาวต่างประเทศของเวียงจันทน์ FC เธอยิงประตูใส่ให้กับทีมในนัดที่ว่าบุกไปเอาชนะทางด้านลงพบังไป1ประตูต่อ0ในการแข่งขันบาเต้ FC ประจำวันที่12มีนาคม2023นั่นเองและกับประตูที่28ก็เป็นของแก้วเพชรดิษฐ์ธิเดชซึ่งก็เป็นกองกลางของอิสราเอล FC ที่ว่ายิงประตูตอกย้ำชัยชนะให้กับทางด้านอิสราเอล FC เอาชนะทางด้านสโมสรนำทางยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ0ในการแข่งขันบาร์เต้กับ4ลาลีก1ประจำวันที่12มีนาคม2023ที่ผ่านมานั่นเองนะประตูที่29กันเลยเนาะก็เป็นของทางด้านอาทิตย์ลวงลาดเนาะที่ว่ายิงได้ในนาทีที่20เนาะช่วยกับทางด้านอิสราเอล FC ขึ้นประจำวันที่18ที่ผ่านมานั่นเองนะประตูที่30ก็เป็นของทางด้านมลลมเพชรภักดีนะยิงได้นาทีที่28สวยกับทางด้านสังหน่อย FC ไล่ตีเสมอทางด้านอิสราเอล FC ไป 1-1 ก่อนจบที่ผลสังหน่อยเอาชนะประตูที่31เป็นของตีสีหราชนะยิงให้กับทางด้านกองทัพขึ้นนำไปก่อนนำทางด้านมาสเตอร์7 FC ไป 1-0 ในนาทีที่29ก่อนจบการแข่งมาสเตอร์พลิกเอาชนะไป 2-1 ในการแข่งประจำวันที่18มีนาคมนี้และกับประตูที่32เป็นของทางด้านไซเคิลโอคอเนลยิงได้นาทีที่36สวยกับทางด้านสร้างน้อยขึ้นนำเป็น 2-1 ก่อนที่จะจบการแข่งขันสร้างน้อยเอาชนะทางด้านเอสลาไป3ประตูต่อ2ประจำวันที่18มีนาประตูที่33คือเป็นทางของทางด้านอายุกะวายูกุฮิโร่ยิงได้นาทีที่33เป็นประตูไล่ที่เสมอให้กับทางด้านมาสเตอร์7 FC เสมอกับทางด้านกองทัพไป 1-1 ประจำวันที่18มีนาที่ผ่านมาประตูที่34เป็นของทางด้านเกษดาสุขสวรรค์มงประตูใส่กับทางด้านมาสเตอร์ FC ในนาทีที่71ในส่วนกับทีมพิกอัสนะทางด้านกองทัพไป 2-1 ในการขันประจำวันที่18มีนาอยู่ที่สนามกีฬากองทัพหลัง5ประตูที่35เป็นของพุทธวงศ์สังวีไลยิงประตูตีเสมอให้กับทางด้านเอสราเอฟซีนาทีที่90+2เสมอไป 2-2 ก่อนที่จะจบการแข่งขันเป็นทางด้านสังน้อยพิกัสนะไป3ประตูต่อ2
ประตูที่36เป็นของทางด้านกีดาวอนสุวรรณียิงได้นาทีที่90บวก4ซึ่งก็เป็นประตูไซให้กับทางด้านสังหน่อย FC พลิกเอาชนะทางด้านเอสราย FC ไป 3-2 หลังที่ว่าถูกตีเสมอในนาทีที่90บวก2ที่ผ่านมานะก่อนจบการแข่งขันมีไซเป็นของสังหน่อยในวันที่19มีนาที่ผ่านมาอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ไปต่อกันที่ประตูที่37เป็นของสินิกรกุมณีคำยิงได้นาทีที่42สวยครับทางด้านสวยครับทางด้านดวงบางเอาชนะทางด้านนำทายูไนเต็ดไป 1-0 ในนาทีที่42แข่งขันประจำวันที่19มีนาอยู่ที่สนามกีฬาแขวงดวงบางประตูที่38เป็นของเพชรวิไซพิมเซนยิงได้นาทีที่64สวยครับทางด้านกัมปศักดิ์ขึ้นนำเวียงจันทร์ไป 1-0 ในการแข่งประจำวันที่19มีนาอยู่ที่สนามกีฬาแขวงกัมปศักดิ์ประตูที่39เป็นของซีกานาใส่สงครามยิงได้นาทีที่90บวก1แล้วก็เป็นประตูตอกย่ำชัยชนะให้กับทางด้านจำปาสัก FC เอาชนะทางด้านสโมสรเวียงจันทร์ไป 2-0 ในการแข่งขันบาเต้ฟซี่ลาลีก1ฤดูกาล2023ประจำวันที่19มีนาคม2023อยู่ที่สนามกีฬาขวางจำปาสักก็คือประตูที่40ก็เป็นของทางด้านซาดี้โอคอนเนลนะซึ่งว่าเป็นนักเตะจากสังหน่อย FC ยิงประตูใส่กับทางด้านสังหน่อยในนาทีที่49ในนัดที่เอาชนะทางด้านสโมสรกองทัพไป1ประตูต่อ0เมื่อวันที่1เมษายน2023ที่ผ่านมานั่นเองนะซึ่งว่าประตูที่41ก็เป็นของทางด้านเกตแก้วราชพลยิงในนาทีที่12ในนัดที่ว่าสวยครับสโมสรนำทางยูไนเต็ดสร้างประวัติศาสตร์เอาชนะนัทวิทย์ในการแข่งบาเต้เอฟซีลาลีก1ก็คือเปิดบ้านเอาชนะทางด้านจำปาสัก FC ไป 2-1 แล้วก็ประตูที่42ก็เป็นของทางด้านบงพระจันทร์พุทธวงศ์ยิงได้นาทีที่59ในนาทีผ่านทางเก็บเอาชนะสโมสรบาเต้จำปาสักไป 2-1 เช่นเดียวกันนะสำหรับประตูที่43ก็เป็นของทางด้านกัวเจิงหนูพังดียิงได้นาทีที่75ในนาทีเวลาพาจำปาสัก FC เสียให้กับนำพายูไนเต็ดไป 1-2มาต่อกันที่ประตูที่44ก็เป็นของทางด้านพุทธบีพรมสารยิงได้นาทีที่14สวยให้กับมาสเตอร์เซเว่น FC เบียดเอาชนะทางด้านสโมสรเวียงจันทร์ FC ไป 2-1ไปต่อกันที่ประตูที่45ก็เป็นของทางด้านสุพรรณคำไบออนยิงได้นาทีที่17ในนาทีอภาทางด้านสโมสรเวียงจันทร์ FC เสียให้กับทางด้านมาสเตอร์เซเว่น FC ไป 1-2 ไปต่อกันที่ประตูที่46เป็นของสุภจันทร์เลื่อนทาราก็ยิงจุดโทษในนาทีที่69ซึ่งก็เป็นประตูใส่สวยให้กับทางด้านมาสเตอร์เซเว่น FC เบียดอาชนะสโมสรเวียงจันทร์ FC ไป 2-1ไปต่อประตูที่47เป็นของอาทิตย์หลวงราชยิงได้นาทีที่17ในนัดทิวาพาเอสุราเอฟซีเสมอกับทางด้านโนฮบางไป2ประตูต่อ2แต่กับประตูที่48ก็เป็นของทางด้านแก้วเบียงเพชรฤทธิเดชยิงได้นาทีที่28เซนเกอร์เป็นประตูที่ว่าสวยกับทางด้านเอสุราในนัดทิวาเสมอทางด้านโนฮบางไป2-2ไปต่อกันที่ประตูที่49เป็นของทางด้านสมฤทธิ์แสงวันนี้นะยิงได้นาทีที่57สวยให้กับทางด้านดงหัวบางในนัดเทียบเสมอกับเอสโซล่าเอฟซีไป 2-2 ไปต่อที่ประตูปิดท้ายของอาทิตย์ที่6เป็นของทางด้านจำบันประเสริฐนะยิงได้นาทีที่61สวยให้กับทางด้านดงหัวบางไล่ตีเสมอทางด้านเอสโซล่าเอฟซีไป2ประตูต่อ2ซึ่งนี่เป็น11ประตูและเป็นประตูที่40จนถึงประตูที่50ในลาลีกฤดูกาล2ประตู3สำหรับประตูที่51ก็เป็นของทางด้านพัฒนาพรหมเทพยิงได้นาทีที่6ในนาทีเอสโซล่า FC เอาชนะทางด้านจำปาสักไป 8-0 เซนพัฒนาก็ยิงได้นาทีที่6
ส่วนประตูที่52ก็เป็นของอนันตซายิงได้นาทีที่33และประตูที่53ก็เป็นของพัฒนาพรหมเทพอีกครั้งหนึ่งยิงได้นาทีที่45+1ประตูที่54ก็เป็นของทางด้านพุทธวงศ์สังวีไรยิงได้นาทีที่67ประตูที่55ก็เป็นของทางด้านโจนี่วานประเสริฐยิงได้นาทีที่68ประตูที่56ก็เป็นของทางด้านจันทวิไซคุณทุมพรยิงได้นาทีที่73และกับประตูที่57ก็เป็นของทางด้านพัฒนาพรหมเทพอีกครั้งหนึ่งยิงได้นาทีที่77ส่วนประตูที่58ก็เป็นของทางด้านโจนี่แวนประเสริฐยิงได้ในนาทีที่88สวยให้กับทางด้านอิสราเอล FC ถล่มทางด้านจันทบุรี FC ไปขาดลอย8-0อัลเบโตดีประตูที่59เนาะเป็นของทางด้านพุทธวีพรหมสารยิงได้ในนาทีที่8สวยให้กับมาสเตอร์7 FC ในนาทีที่เสมอกับทางด้านนำทาไป 2-2ประตูที่60ก็เป็นของวงจันทร์พุทธวงศ์เตะจากทางด้านนันทายูนิเต็ดยิงได้นาทีที่34ประตูที่61ก็เป็นของทางด้านโลวิพัฒน์ยิงได้นาทีที่45ช่วยให้กับทางด้านนันทายูนิเต็ดนำทางด้านมาสเตอร์ไป2มีก่อนที่จะจบกันที่2-2ประตูที่62ก็เป็นของทางด้านสายสนะจิตวีรพลยิงได้นาทีที่83สวยกับทางด้านมาสเตอร์7 FC ไล่ตีเสมอทางด้านนำพาไป2-2ในการแข่งประจำวันที่8 เมษายน 2023เช่นเดียวกันแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาวันเตะแขวงหลวงน้ำทาไปต่อกันที่ประตูที่64ก็เกิดขึ้นอยู่ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติในนัดที่ว่าเวียงจันทน์ FCเสียให้กับทางด้านกองทัพไป1-3ส่วนประตูที่63ก็เป็นของทางด้านตีสีหราชยิงให้ทางด้านกองทัพขึ้นนำไปก่อน1-0ส่วนประตูที่64ก็เป็นของสายส้นคนสำนานยิงประตูตีเสมอให้กับทางด้านเวียงจันทร์ไล่ตีเสมอทางด้านกองทัพไป1-1แต่ประตูที่65ก็เป็นของทางด้านผู้สมบูรณ์ปัญญาวงยิงให้กับกองทัพขึ้นนำเป็น2-1การประตูที่66ก็เป็นของทางด้านวงสกุลสีชมพูยิงให้กับทางด้านของทัพของสนามของทัพไป3-1นาทีที่86นั่นเองจากนี้ก็เป็นการแข่งในวันที่8 เมษายน 2023เอาไปต่อกันที่ประตูที่67อาจจะเกิดขึ้นในวันที่9 เมษายน 2023นัดที่ว่าสังน้อยอาสนะทางด้านลวงขบางไป1-0อยู่ที่สนามกีฬาวันเตะแขวงลวงขบางซึ่งประตูที่67ก็เป็นของทางด้านคายดี้โอคอนเนลซึ่งยิงได้นาทีที่7ให้กับสังน้อยอัสนะไป1-0ซึ่งนี่ก็เป็นประตูที่51จนถึงประตูที่61เกิดขึ้นในอาทิตย์ที่7และก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายของรอบขาไปนั่นเองเดี๋ยวรอบขากลับหลังปีใหม่เพิ่นจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งนึงว่าจะมีการอัปเดตเติมกันแล้วกัน